วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ตามกันขึ้นใจนะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนัดหมายกันที่ไทย PBS แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มทีเดียวนะครับส่วนท่านที่ถนัดจะฟังอย่างเดียวก็พอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ทักทายส่งฝากความคิดเห็นกันได้นะครับที่ LINE @ของไทย PBS ตามอยู่ที่เห็นบนหน้าจอนะครับคุยให้คิดครับ3คนข่าวพร้อมแล้วที่จะตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ครับและอาจารย์วีระหายไปไหนฮะอ้าวจะสวัสดีอาจารย์ไหมสวัสดีสิสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับเหมือนสวัสดีเก้าอี้เปล่าเก้าอี้เปล่าคือตอนนี้เหมือนกับนายกรัฐมนตรีเก้าอี้นายกว่างไงเก้าอี้นายกว่างแล้วใกล้ใกล้จุดที่เก้าอี้จะว่างแล้วก็เลยต้องทดลองดูรักษาการแล้วแล้วแกหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องหาดูว่าแกหายไปไหนผมว่าแกถูกพรรคการเมืองไหนชิงตัวไปมั้งเป็นที่ปรึกษามั้งโอ้ยเป็นมากกว่าที่ปรึกษามั้งเหรอหรือว่าไปปรึกษาจะเป็นรัฐมนตรีในครม.ชุดใหม่ก็ไม่รู้น่าจะเป็นประมาณอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องเป็นรัฐมนตรีเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆแกเบี้ยวอย่างนี้เหรอแกจะไม่ออกรายการเฉยเลยเหรอเดี๋ยวแต่ว่ามีคนมีทีมงานเจอตัวแกอยู่ก็ไปเจอที่ไหนกินนี้เที่ยวเอ้ยนี้เที่ยวก็ต้องปรับสิเดี๋ยวลองนี้เที่ยวก็ต้องจับมาลงโทษเคี่ยนตีนะเดี๋ยวต้องดูเหตุผลก่อนว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะให้เที่ยวไหมแกขออนุญาตคุณได้ยังบอกผมเป็นพิธีกรหลักบอกผมอยู่บอกแล้วไปแอบไปที่ไหนแกบอกไปภารกิจแต่ว่าน้องบอกว่าเขาไปเที่ยวผมก็เชื่อว่าเขาแอบไปเที่ยวมากกว่าเออเลยทีนี้เบี้ยวอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจะทิ้งให้เราสองคนทำงานเดียวไม่ได้นะแกจะเบี้ยวต้องสามคนนะเหรอแล้วตกลงแกหลบไปไหนเจอตัวละเจอแล้วเหรอเจอละตรงไหนไปดูที่ไปดูอยู่ไหนอ้าวเหรอไปไหนคุณวีระสวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็คุณวิสุทธ์ครับก็อย่างที่คุณสุทธิชัยคุณวิสุทธ์แซวผมอะว่าหนีไปเที่ยวก็เลยต้องมีอะไรมาฝากทั้งคุณวิสุทธ์ทั้งคุณสุทธิชัยแล้วก็ทางคุณผู้ชมรายการคุยให้คิดด้วยนะครับผมมาเขมรนะช่วงวันที่8วันที่9วันที่10นะวันนี้ก่อนที่จะไปเจอกันในห้องส่งนะแล้วก็คุยกันแบบสดๆนะ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปไหนผมก็ขออนุญาตนะเอามาเล่าสู่กันฟังเที่ยวนี้ผมมาสิ่งที่เขาเรียกว่าสหัสสลึงลำธารสหัสสลึงหรือว่าลำธารที่มีสิวลึงใต้น้ำพันอันอยู่บนเทือกเขาพนมกุเลนนะซึ่งถือว่าเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งแรกของเมืองมเหนทรบรรพตซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรโบราณสมัยชัยวรมันที่2แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเที่ยวปราสาทแม่บุญตะวันออกไปเที่ยวปราสาทแปรรูปนะไปเที่ยวปราสาทบรรทายสีแล้วก็ไปเที่ยวปราสาทนครวัดรวมทั้งไปล่องเรือที่ตนเลสาบด้วยแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่มาชวนไปเที่ยวเขมรนะเพียงแต่ว่าอยากจะบอกให้ฟังว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปทำการบ้านนะครับส่วนหลังจากที่ผมไปคุยในห้องส่งกับคุณวิสุทธ์กับคุณสุทธิชัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะเดินทางไปปราสาทนครวัดและหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเมืองนครธมไปดูไอ้ที่เป็นปราสาทบายยนต์ที่มีเป็นหน้าคนนะครับก็ถือโอกาสเอาของมาฝากและในระหว่างที่คุยไปเนี่ยถ้าเกิดพลาดพิงถึงเรื่องเขมรผมก็ทำเป็นคลิปสั้นๆมาเรียกว่าอินเสิร์ตให้ท่านเห็นระหว่างที่ผมกับคุณสุทธิชัยคุยกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องส่งนะครับคุณวิสุทธ์คุณสุทธิชัยแล้วก็คุณผู้ชมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณวีระอาจารย์วีระสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณชัยนี่คุณชัยจะเรียกค่าปรับก็ไม่ปรับนะต้องปรับเพราะว่าไปทำงานเพราะว่าเราจะข้ามไปวิเคราะห์การเมืองของฮุนเซนด้วยนะเนี่ยอยู่แถวนั้นเนี่ยนะไปไงเดินกรกฎาคมที่เขมรจะมีเลือกตั้งใหญ่ใช่สิเขาจะเลือกตั้งกันทุกเขาจะเลือกตั้งกันทุก5 ปีแล้วเขายุบพรรคการเมืองฝ่ายค้านไปหมดแล้วถูกต้องเห็นล่าสุดผู้นำฝ่ายค้านรัฐบาลอย่างเดียว
ล่าสุดผู้นำฝ่ายค้านถูกกักบริเวณตั้งกี่ปีอ่ะ10กว่าปีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่รู้จำคุกอะไรไม่รู้ข้อหาก็หมดอ่ะของบ้านเราเดี๋ยวก็มีบ้านเราเดี๋ยวก็มีก็หมดนะแต่ว่ารีบกลับบ้านรีบกลับบ้านเขาจะยุบสภากันอยู่แล้วจะยุบแล้วเหรอ17ไม่อ่ะ17 17มีนาทำไมต้องเป็น17นะฮะวันศุกร์ใช่ไหมไม่รู้ว่า17มีนาตอนนี้เลื่อนนิดหน่อย17นี่วันศุกร์ผมติดตามข่าวใกล้ชิดนะผมติดตามข่าวใกล้ชิดไม่ได้ทิ้งหรอกแต่คุณพิสุทธิ์ทำอะไรที่ไทยบีเอสผมก็เห็นหมดแต่ว่าคุณพิสุทธิ์ผมให้20กาววันนี้20หรือ22 20หรือ22ให้มันแน่นะอะไรนะพูดถึงผมกาวไว้วันที่20วันจันทร์ที่20หรือวันพุธที่22ครับเพราะที่แบบวันเกิดคงไม่ยุบอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณดูประชุมอาทิตย์หน้าวันอังคารที่14มีนาประชุมครม.ทิ้งทวนจะเป็นวันเอ้ยนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายไม่ได้ทิ้งทวนทวนทิ้งไปก่อนแล้วเอ้ยยังไม่หมดไม่ใช่เหรอตอนนี้กําลังไปงมแม่น้ําหาทวนอยู่จะมีทวนเยอะมีทั้งทวนทั้งหอกอ่ะบางทีก็เอาหอกทิ่มหักไปบ้างบางอันก็มีไม่ฟังว่ารอบนี้บอกเนี่ยอย่างไม่อย่างล่าสุดเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันอังคารที่แล้วเฉพาะคุณนุชชัยครับเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เดียวครับ67,000 ล้านครับรวมกับอารมณ์ทุนอันนี้ที่คนไม่ค่อยรู้คนไม่ค่อยพูดถึงอ่ะ 67,000 ล้านนี่ไม่ใช่ทวนอย่างเดียวนะหอกแหนแหลนหลาวเลยนะเนี่ย 60,000 กว่าล้านแล้วยังมีนี่นะขึ้นเงินเดือนอบต.อสม.และมีอะไรอีกอสม.อสม.อสม.นี่จ่ายเพิ่มอีก 13,000 ล้านต่อปีครับได้เห็นว่ารอบนี้ให้พรรคร่วมรัฐบาลมีโอกาสทิ้งทวนเลยนะนัดสุดท้ายเนี่ยเหรอเออจริงป่ะเดี๋ยววันอังคารเราไปนั่งไล่เนี่ยทิ้งทวนอะไรกันบ้างเราจะได้ไปเก็บทวนเก็บทวนไปค้นหาในน้ำต่างๆทวนเธอที่ทิ้งอยู่ใต้น้ำเนี่ยเอาขึ้นมาด้วยแต่ว่ามีคนบอกว่าอย่างนี้ที่เขมรมีแต่สีวลึงไม่มีทวนไม่อยู่ใต้น้ำตั้งพันสีวลึงใช่ไหมแต่ว่ามีคนบอกผมอย่างนี้ว่าอาจจะไม่ยุบสภาก็ได้นะเฮ้ยเออปล่อยไปให้มันครบเลยไม่ได้เป็นไปได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเอ้ายุบไม่ยุบได้ยังไงล่ะเพราะถ้าไม่ยุบเนี่ยสอสอที่จะย้ายพรรคอ่ะไม่ทันแล้วนะคือถ้าอยู่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วย้ายพรรคหมดแล้วไม่เหลือแล้วยังมีบางส่วนตอนนี้รออยู่แค่2คนใครคุณสมศักดิ์อ่ะเออสมศักดิ์กับสุริยะฟังว่าคุณสมศักดิ์กับเพื่อไทยไม่มีปัญหาเวลคัมอะแต่คุณสุริยะไม่รู้มีแผลอะไรอยู่เพื่อไทยเขาไม่เอาเพื่อไทยเขาไม่เอาไม่เอาคุณสุริยะใช่ไหมไม่เอาสักคนหนึ่งอ้าวเหรอจะมาผมว่าสมศักดิ์มาอะมาเพื่อไทยก็เห็นพูดทุกวันเนี่ยนะต้อนรับอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะกำลังคุยอยู่แต่ว่าคุยอธิบายหน่อยมีคนถามผมว่าทำไมอะในเมื่อ23มันครบ4ปีกับยุบวัน2วันล่วงหน้านี่มันต่างอะไรกันยังไงมีคนบอกว่าเฮ้ยมันมีความหมายนะยุบสภาไอ้วันที่20 22แล้วก็ปล่อยให้มันครบเนี่ยต่างกันยังไงคุณวิสุทธิ์คืออย่างนี้ถ้านายกยุบสภานะแม้ว่าจะใกล้ครบวาระก็ตามแต่นะคือคนเป็นส.ส.เนี่ยต้องสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า30วันแต่ถ้าเกิดอยู่ครบวาระนะฮะ90วันคืออยู่3เดือนอ่ะงั้นยุบสภาเนี่ยส.ส.มีโอกาสย้ายอ่ะโยกกันได้ซึ่งเป็นประโยชน์กับนายกนะในการยุบสภาแล้วผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ครบวาระยังไงก็ต้องยุบไปแล้วว่าถ้าหากไม่ยุบแล้วก็ให้ครบเทอมนี่โอกาสที่คนจะย้ายเข้ามาในทางรวมไทยสร้างชาตินี่หมดน่าจะหมดแล้วฉะนั้นแม้จะยุบเพียง1หรือ2วันล่วงหน้าก่อนมา23เนี่ยก็ยังสามารถจะเดี๋ยวได้อย่างนี้คนก็จะบอกว่าเอ๊ะท่านนายกเอาเปรียบนี่คนพร้อมแล้วมันเป็นไรทุกคนรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าจะยุบสภาแหมคุณธิชัยธิชัยครับผมเป็นนายกนะผมเป็นนายกอ่ะแล้วผมมีอำนาจเนี่ยผมจะไม่ใช้อำนาจเอาเปรียบเลยเหรอคุณเล่นอย่างนี้เลยเหรอคุณพูดหน้าตาเฉยเลยเหรอผมมีอำนาจคุณจะไม่ให้ผมเอาเปรียบคุณได้ยังไงล่ะไม่จะไม่ให้ใช้ผมอำนาจไม่ให้ผมใช้อำนาจเพื่อเอาเปรียบเลยเหรอเฮ้ยนี่มันนิยายแล้วนายกอาจจะบอกว่านี่เป็นประโยชน์ร่วมของทุกพรรคนะครับทุกพรรคก็ยังแย่งชิงตัวกันไม่จบนิดหน่อยดิอ่ะนิดหน่อย
พราะว่ามีโพหลายโพเนี่ยที่ผมติดตามดูอยู่เนี่ยเสียงของรวมไทยสร้างชาติไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาแข่งกันระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่เลยนะเรื่องของภาพลักษณ์จริง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 ไหมจริงไหมจริง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 ครับจริง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 ยังไงก็มันสูสีกันนะตอนนี้สูสีแล้วคุณสูสีคืออย่างนี้พลังประชารัฐเนี่ยได้เปรียบในแง่จำนวนครับแต่ว่าในแง่ตัวหัวหน้าเนี่ยตัวคุณประวิตรเนี่ยน่าจะเทียบกับคุณประยุทธ์แล้วเนี่ยจะเป็นรองโอเคแต่ในแง่ของจำนวนส.ส.เนี่ยครับคุณประยุทธ์เป็นรองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก้ำกึ่งกันมันทดคือมันทดกันคุณวิชัยก็หมายความว่าเขามีส่วนที่ดีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีส่วนที่ด้อยส่วนหนึ่งเนี่ยมันผสมผสานกันเพราะฉะนั้นคืออันนี้อยู่ที่ลำดับสุดท้ายแล้วว่าคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาน่าจะรวมกันผมคิดว่าอย่างนี้รวมกันสู้กันก่อนแล้วรวมกันตอนท้ายหลังจากเลือกตั้งเสร็จตกลงกันอย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเขาตกลงกันว่าพรรคของใครได้เสียงมากกว่าคนนั้นได้เป็นนายกไม่นะทำไมผมว่าเขาไม่ตกลงกันแบบนั้นผมว่าเขาไม่ตกลงกันแบบนั้นคือถ้าพูดถึงจริงๆถ้าหากว่าคุณประวิตรสสของพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นแล้วดึงพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลได้คือในแง่คนจะเป็นนายกเนี่ยผมคิดว่าคุณประวิตรยอมได้ยอมให้คุณประยุทธ์เป็นนายกได้ผมคิดว่าอย่างนั้นแต่โจทย์นี้ก็ไม่มีเพื่อไทยใช่ไหมถ้าโจทย์สองคนจับมือจริงเพื่อไทยก็ต้องหลุดจากวงโคจรในการตั้งรัฐบาลพอเหรอคืออย่างนี้ตรงนี้ผมอยากให้มองโทษนะคุณชัยนะผมอยากให้มองอย่างนี้เรื่องสวเนี่ยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเรามีสมาชิกรัฐสภา750คนไม่ว่าจะสวเอาหรือไม่เอาเนี่ยก็ต้องมี376ถูกต้องใช่วันนี้ถ้าเกิดสวไม่โหวตสวไม่โหวตมี2ลักษณะนะคุณวิสุทธ์ต้องจดไว้นิดนึงครับเขางดออกเสียงอันนี้งดออกเสียงมีบางส่วนละอันนี้งดออกเสียงไม่นับนะครับไม่นับ375ไม่นับ376นะงดออกเสียงไม่นับต้องได้376ในเวลาเดียวกันทางฝั่งสสเขาก็มีสิทธิ์งดออกเสียงเหมือนกันเพื่อให้มันไม่ได้376ทั้งสองฝั่งมันทำได้ทั้งคู่ฮะเพียงแต่ว่ามันจะเกิดอย่างนั้นหรือผมสงสัยแค่นั้นเองคือถ้าเกิดว่าสสเขาไม่เอา300คนหรืออย่างเงี้ยเอาไม่เอาเยอะๆอย่างเงี้ยก็เขางดออกเสียงมันก็คนที่จะมาเป็นนายกที่สวต้องการก็ไม่ได้376ทางฝั่งสวเขาบอกคุณไปรวมมาเนี่ยผมก็งดออกเสียงคุณก็หาคนได้ไม่ครบเหมือนกันแต่ผมว่ามันจะมีลักษณะอย่างนี้ถ้าผลการเลือกตั้งออกมามันฉิวเฉียนมากๆนะคือถ้าเกิดถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์นะถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดลักษณะเผชิญหน้าแบบว่าเดดล็อกกูไม่โหวตให้มึงมึงไม่โหวตให้กูแล้วก็คาอยู่ตรงเนี้ยเดดล็อกเดดล็อกนี่เดดล็อกใช่เดดล็อกใช่เหมือนอิตาลีกว่าจะได้นายกบางที8เดือนแหละเดดล็อกก็นายกคนนี้ก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆก็คุณตั้งไม่ได้ผมก็รักษาการถูกต้องผมก็รักษาการผมไปรักษาการจะไปครบ8ปีเลยก็ได้โอ้โหกันไปแต่ว่าผมคิดว่าโอกาสที่อาจารย์วิราพูดถึงเป็นไปได้แค่ไหนประมาณ 10%โอเคอันนั้นจบข่าวแล้วกันละมีอีกหนึ่งฉากถ้าที่มีโอกาส 10% เหมือนกันคือครบ4ปีครบ8ปี23มีนานายกมาประเมินแล้วรวมไทยสร้างชาติสงสัยแย่ว่ะไม่ถึง25เสียงหรือได้ก็นิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาเป็นนายกบายบายคือลาออกเหรอไม่ลาออกหมดสมัยไงไม่เอาเลยมีคนเริ่มพูดนะมีคนเริ่มพูดนะ 10% โอกาส 10% โอ้ 10% ผมว่าอย่างนี้แช่งว่ะอย่างที่ผมว่าอย่างนี้แช่งผมดูจากโพลเดี๋ยวนี้ผมติดตามโพลทุกสัปดาห์ว่าโพลภาคใต้โพลอีสานโพลภาพรวมเนี่ยตอนเนี้ยแนวโน้มเป็นอย่างนั้นจริงๆ
แล้วมันถึงมีข่าวที่วันก่อนพรรคเพื่อไทยปรับเป้าจาก250เป็น310ไงเป็นซุปเปอร์แลนด์สไลด์ไงไม่พึ่งสวแล้วไม่พึ่งแล้วก็สวนปิดสวิตช์สวจริงๆมันจะเป็นไปได้เหรอ310ไม่คุณได้300อันนี้นี่ดีแล้วดีแล้วคุณวิสุทธิ์ถูกคุณได้310ครับคุณต้องหามาอีก60อ่ะใช่60สวไม่ลงให้นี่คุณต้องหามา60 70อ่ะคุณจะเอาใครมาก้าวไกลไงก้าวไกลเหรอภูมิใจไทยอ่ะภูมิใจไทยเหรอเอาทำไมทำเสียงกันได้อยู่ล่ะทำไมทำเสียงกันแล้วทำเสียงอย่างนี้ผมก็สงสัยอ่ะนี่ทำเสียงข้ามชาติข้ามประเทศมาเลยนะเนี่ยส่งเสียงอย่างเงี้ยเขาย่อยกันข้ามพรมแดนเลยนะอันตรายอันตรายน้อยกว่าผู้ที่นู่นโอเคย่อยหกสิบคือได้310คุณชัยพูดถูกแล้วใช่ใช่ใช่310ต้องได้66ต้องมาบวกอีก66เอาจากใครเอามาจากไหนคุณวิสุทธิ์จะนำมาที่ผมถามเนี่ยก็คุณวิสุทธิ์เป็นคนตั้งอ่ะผมจะเอาถูกเอาจากมันไหนเก้าไกลครับเก้าไกลภูมิใจไทยอ่ะประชาธิปัตย์ได้หมดเก้าไกลมีเหรอฮะเอาเก้าไกลแล้วให้เท่าไหร่รู้แต่ผมย้อนวันนี้ผมคุยก้าวไกลนะเขาบอกว่า70รวมทั้งชาติคุยรวมทั้งชาติบอก80 90อย่างน้อยอ่ะอยู่ที่สถานโพใครอันสองทั้งนั้นก้าวไกลถึงแม้จะได้สมมติได้50นะเฉลี่ยแล้ว50ก็คิดหนักครับเพราะว่าแนวทางการตั้งรัฐบาลเนี่ยสองพรรคเนี่ยถึงแม้จะอยู่ซีกเดียวกันแต่มีเรื่องที่ขัดกันพอสมควรใช่แต่ตอนนี้ก้าวไกลบอกพร้อมพิธาบอกพร้อมจับมือเพื่อพร้อมร่วมพร้อมจับมือกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใช่ใช่เขาไม่พอถ้าเอาก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยคุณมาชวนพรรคอื่นอ่ะยากละอนุทินได้ไหมผมก็ต้องได้สิไม่ลำบาก1กับ2เนี่ยลำบากแล้วก็1กับ2เนี่ยต้องแย่งตำแหน่งสำคัญคือมันจะฝันเกินไปอ่ะเพื่อไทย210ไอ้310เนี่ยอ๋อถ้าผมความฝันจริงคือถ้า310เนี่ยมีบ้านเอามาวางมีรถเอามาวางเลยหายไปแวบตายเล่นเสมอเลยมีลูกมีเมียมาวางหมดเมียเสมอเลยแต่ว่ามีรถมาวางมีบ้านมาวางเลยคุณวิสุทธิ์เล่นเสมอแต่ว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยมีคำนี้ต้องฝ่ายดีคุณหมอชลน่านบอกอย่ารักพี่เสียดายน้องให้310เลยกับพรรคเพื่อไทยข้อหมายคือกา2ใบเหรออยากใจ2ใจคือให้เพื่อไทย1เขตให้ก้าวไกลพรรคอย่าฉะนั้นมันมีความหมายนะคือเลือกเพื่อไทยไม่เอาก้าวไกลผมคิดอย่างนั้นนะว่าถ้าสมมติว่าผมกำลังชั่งอยู่ว่าผมจะโหวตเพื่อไทยหรือก้าวไกลหรืออยู่ฝั่งนี้เนี่ยแล้วก็มีเสียงบอกเฮ้ยต้องได้310ต้องได้ซุปเปอร์แลนด์สไลด์เราถึงจะตั้งรัฐบาลได้มิฉะนั้นเนี่ยฝั่งโน้นเนี่ยจะเอาสวมาช่วยแน่ฉะนั้นอย่ารักพี่เสียดายน้องแปลว่าพรรคเดียวคราวนี้อย่าไม่ก้าวไกลก็เถอะอย่าให้เขาให้เราอย่างเดียวจริงไหมเห็นด้วยไหมก็ผมว่าเป็นการประกาศเชิงยุทธศาสตร์อ่ะไอ้ฮึกเหิมไปก่อนใช่ไหมจ๊ะวิระคุณวิสุทธิ์คุณวิชัยอยากทราบโพยพนันล่าสุดไหมครับอันนั้นโพยใครฮะนี่โพยใต้ดินฝั่งชายแดนนั่นแหละเนี่ยฮะแถวคาสิโนนั่นแหละพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.มากกว่าพรรคภูมิใจไทย2เท่าฮะ2เท่าอ่ะเดี๋ยวย้ำทีพรรคเพื่อ2เท่าครับเอาภูมิใจไทยคูณ2เท่ากับพลังก็เท่ากับเพื่อไทยก็ไม่พอจะได้มากกว่าพรรคจะได้มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชาทัดพลังประชารัฐแล้วก็พรรคก้าวไกลคูณ4ครับว้าวนี่คือราคาต่อรองบนพื้นฐานว่าพรรคเพื่อไทยได้ระหว่าง180ถึง210ครับใช่ตรงนี้เนี่ยตัวเลขผมเลยครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อโพยพนันผมมากกว่าโพอย่างเสียงครับคุณวิชัยผมก็เชื่อกันมีได้ประมาณนี้ประมาณนี้เล่นเรื่องใต้ดินตลอดว่ะไอ้บนดินบ้างดิผมมีอาวุธลับอ่ะผมมีอาวุธลับต่อคุณทิชัยไม่ใช่โพสีอย่างที่เรียกว่าโพสีเทา
นี่โพสีดาวถูกต้องโพสีดาวถูกต้องแต่มันแม่นนะครั้งที่แล้วนะโพอย่างเสียงผิดบทอ่ะใช่แต่โพพนันผมถูกอ่ะคุณสุทธิชัยนี่อันตรายมากเลยพวกคุณนี่เพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ผมเชื่อโพพนันผมนี่เป็นโพแรกเอาที่ออกมานะอาจารย์ไม่เชื่อนะเดี๋ยวมีอาทิตย์นี้อัปเดตแล้วผมจะเล่าให้ฟังต่อครับอาจารย์ไม่เชื่อใช่ไหมอาจารย์เชื่อมาปั๊บมีโพที่2ออกมาเราจะจานนะโพสีเทาหรือโพชายแดนใต้ดินจากอาจารย์ธีรพัฒน์คุณนิชคุณนิชัยนี่เก่งว่าตั้งชื่อให้ดีว่าโพสีเทาโอเคก็คุณคือก็รับไปอยู่แถวนั้นน่ะไปอยู่แถวพรมแดนชายแดนที่มันสีเทาโอเคโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วต้องฟังพลเอกประยุทธ์พูดเมื่อวันศุกร์นี่มั้งครับพูดถึงเรื่องที่นักข่าวไปถามแกถามแกแล้วก็แกก็อารมณ์หงุดหงิดไหมเรื่องปฏิวัติใช่ไหมโอ้เรื่องปฏิวัติหงุดหงิดมากถามว่าไงถามว่าไอ้ที่พลเอกประวิตรเขียนหนังสือเนี่ย มีบางคำพูดถึงการปฏิวัติเนี่ยเป็นไปได้ไหมโอ้ชุนเฉียวชุนเฉียวแกว่าไงฟังจากฟังกับปากท่านดีกว่าต้องฟังครับเขามองว่าถ้าท่านนายกไม่ได้กลับมาเนี่ยโอกาสการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นใครจะรัฐประหารนะก็คือถ้าให้อีกฝั่งนึงมาเป็นรัฐบาลแล้วมันอาจจะมีความวุ่นวายแล้วใครจะทำอ่ะใครจะทำผมถามนี่ดูคิดว่าประเทศไทยคนมีรัฐประหารอีกไหมครับผมเคยพูดไปตั้งนานแล้วว่ามันครั้งสุดท้ายแล้วทั้งนู้นอ่ะครั้งสุดท้ายใครถามล่ะใครจะถามสุดท้ายแล้วอ่ะท่านนายกรู้ไหมผมตอบทีละคำถามตอบว่าคำถามแรกใครจะทำรัฐประหารใช่ไหมทหารผู้บัญชาการทหารบกครับนี่ดูจากประวัติชื่ออะไรผมไม่รู้นะแล้วแต่ว่ามันมาตกโฉลกใครเป็นผู้บัญชาการฐานบกตอนนั้นก็นั่นแหละผู้บัญชาการฐานบกทำรัฐประหารครับจะเป็นคณะบุคคลชื่ออะไรไม่รู้ตอนนี้ใช้บทนะคณะปฏิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะความรักษาความสงบแห่งชาติเรียกร้อยใช้หมดแล้วไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรต่อไปแล้วพูดอย่างนี้แปลว่าคำถามที่สองว่าจะมีอีกใช่ไหมคำถามที่สองที่แกบอกว่าอะไรนะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วคือครั้งสุดท้ายในสมัยผมตอนปี57ไงครั้งสุดท้ายของผมนี่ไม่จะเป็นครั้งแรกของคนอื่นครับถูกต้องถูกต้องถามจริงจำไม่ได้คิดว่ามีความเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าพูดอย่างเงี้ยประมาณปี70นะคุณโอ้ปีนี่หมอดูอีกแล้วนี่หมอดูอีกแล้วมันนานจังแต่ว่าเอ้าก็พอวุฒิสภาไม่มีอำนาจตามบทเฉพาะการแล้วพอคุณพอรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการเนี่ยกลไกในตามโครงสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่มาสวก็เปลี่ยนมันจะต้องมีสวอีกประเภทหนึ่งถ้าไม่ใช่สวแบบแต่งตั้ง250คนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนั้นก็เป็นตัวที่เปลี่ยนส่วนเรื่องของสสนี่ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเกิดว่ามันคุมกันไม่อยู่ผมก็ว่ามันก็มีคือทุกคนพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดอ่ะมองข้างหน้าไปเนี่ยโอกาสที่มันจะมีการทำรัฐประหารเวลาไม่ลงตัวไม่เรียบร้อยเมื่อบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญที่ร่างมาหลังปฏิวัติหลังการรัฐประหารครั้งล่าสุดมันมีปัญหาปั๊บมันต้องเป็นอย่างทุกทีผมพูดตรงๆนะมันไม่ได้แบบว่าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยวิธีอื่นถ้าไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญเก่าอย่างนั้นต้องแล้วก็ร่างใหม่มันต้องทำแบบนี้เพราะเราไม่มีระบบแบบว่าแก้ไขได้เคยชื่นใจเชิญครับครับมันก็ปิดสวิตช์สวไม่พอต้องปิดสวิตช์รัฐประหารด้วยนะคราวนี้แล้วก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไทยยังเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะปฏิวัติได้อีกเนี่ยนะมันก็จะไม่มีศรัทธาต่อการเลือกตั้งดังนั้นนี่คือหัวใจเลยคือรอบนี้ที่เราดูว่ามันอาจจะต่างจากครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะมันมีกลุ่มคนที่เขาบอกเลยว่าถ้ารัฐประหารนี่เขาจะไม่ยอมใช่ใช่เขาพูดชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมแล้วเขาจะออกมาคือที่ผ่านมาเนี่ยพอรัฐประหารปั๊บเปิดเพลงปั๊บเนี่ยเคอร์ฟิวปั๊บเนี่ยทุกคนก็อยู่กับบ้านไม่กล้าทั้งนั้นถูกบางยุคเอาดอกไม้แต่ต่อไปผมไม่แน่ใจอันนี้ใครที่จะทำรัฐประหารข้างหน้าคุณคำนวณให้ดีๆนะมันจะเหมือนกับตูนิเซียเหมือนกันผมบอกก่อนนะจะบอกก่อนต้องเตรียมเพื่อบินไม่หนีไหมเตรียมทางหนีไม่รู้ล่ะไม่รู้ล่ะคุณมีโอกาสจะทำรัฐประหารแล้วไม่สำเร็จกลางอากาศแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้คุณออกประกาศทางโทรทัศน์ไม่สำคัญแล้วคุณวิชัยทำเฟซบุ๊กเราทำไลน์ทำเลยมันติดต่อกันไปหมดแล้วดีมันตั้งวิทยุต่อต้านปัญหาทางมือถือกันด้วยซ้ำไปถูกต้องเลยอันนี้สำคัญนะนี่จริงที่คุณวีระพูดเนี่ย
คนที่ทำรัฐประหารเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันไม่เหมือนกับเมื่อ4ปีที่แล้วหรือ8ปีที่แล้วนะ8ปีที่แล้วตอนที่คุณประยุทธ์ทำเนี่ยโซเชียลมีเดียยังไม่เกิดแต่ถ้าทำวันนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะมีการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเป็นร้อยๆชุดจากบนโซเชียลมีเดียนี่แหละแล้วคุณยังไม่มีทางไปจำกัดได้เขาจะอยู่ที่ไหนจุดไหนคุณก็ไม่รู้อาวุธมีปืนมีกฎหมายคุณจะสั่งให้ใครจับใครไม่ได้อีกแล้วเนี่ยฉะนั้นยากยากครับนี่ผมคิดว่าประเด็นที่นายกอารมณ์ไม่ค่อยสบอารมณ์อ่ะครับเนี่ยก็อันเนื่องจากจดหมายของบิ๊กป้อมล่าสุดมีประโยคนึงนะบิ๊กป้อมบอกว่าเอาละมีสองฝ่ายเนาะนักการเมืองซึ่งเข้าถึงประชาชนแต่กลุ่มผู้มีอำนาจเนี่ยยึดอำนาจแล้วไม่เข้าใจนักการเมืองและประชาชนแล้วประโยชน์นึงครับว่าผมรับรู้ถึงกระแสสนับสนุนการรัฐประหารที่ไม่เคยหมดไปจากโครงสร้างอำนาจของประเทศเรามาตลอดนั่นแปลว่าบิ๊กป้อมเชื่อว่าจะมีการรัฐประหารอีกถ้าโครงสร้างไม่ได้รับการแก้ไขน่าจะเป็นประโยคนี้แหละไม่คือมันเป็นประโยคเดียวที่นักข่าวไปถามใช่ใช่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณประยุทธ์ไม่สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการรัฐประหารหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ผมฟังดูเมื่อกี้นะที่ผมฟังดูเมื่อกี้เนี่ยแต่ที่จริงมันมีการพูดการต่อไปเนี่ยไม่ใช่เป็นความต่อปอเนี่ยใช่โอกาสที่จะมีรัฐประหารของรัฐบาลที่อยู่เป็นขั้วตกใช่แต่ไม่สามารถทำในปีนี้ปีหน้าได้เหตุผลตุลานี้ผู้บัญชาการฐานบกจะเปลี่ยนผู้บัญชาการฐานบกที่จะมาทำอะไรได้เนี่ยต้องอยู่ในอำนาจอย่างน้อยมีความต่อเนื่องคือหลังจากเป็นผู้บัญชาการฐานบกสักปีนึงเนี่ยทำรัฐประหารไม่ได้หรอกเพราะยังมีของเก่าของใหม่ยังคาราคาซังยังถ่ายกำลังกันไม่หมดอันนี้คุณต้องดูอันที่หนึ่งว่าผู้บัญชาการฐานบกคนต่อไปเนี่ยอายุราชการเหลือเท่าไหร่ใช่ถ้าเหลือปี2ปีเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวไม่มีรัฐประหารแต่ถ้าเกิดเหลือ4ปีนะเต็มแม็กนะคุณนโมตัสสะรอได้เลยผมจะบอกให้ไม่เอาผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้อยู่อีก4ปี8ปีก็ไม่ได้เพราะว่าโลกมันคนละโลกแล้วคนไทยจะไม่ยอมอีกต่อไป อย่าไปเปิดช่องเอาไว้เนี่ยแล้วก็บิ๊กป้อมเนี่ยเขียนเองหรือเปล่าจดหมายเนี่ยคุณวิราอ่านแล้วคุณวิราเชื่อเลยว่าเป็นลายมือของบิ๊กป้อมอ่ะแกไม่เคยเขียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่แล้วไอ้ที่คนอื่นเขียนแต่แกอ่านแล้วก็โอเคเฉยแต่สำนวนนี่ไม่ใช่สำนวนบิ๊กป้อมหรอกใช่สำนวนนี่แหละทหารโบราณแบบนั้นเขียนอย่างนี้ไม่ได้หรอกคุณเป็นสำนวนไพศาลพืชมงคลอาจารย์วิระเออประมาณนั้นประมาณไพศาลพืชมงคลนะไม่แล้วมันจะซ้ายนิดไม่คือจริงๆอ่ะไอ้ ghost writer เนี่ยมันมีในประวัติศาสตร์ลูกนักการเมืองเนี่ยมีคนที่มาเขียนให้แต่นี่ไม่ใช่ ghost writer แล้วนี่คือจับมือแล้วก็ลากเองเลยแล้วบิ๊กป้อมเนี่ยคือ ghost writer เนี่ยต้องฟังเจ้าตัวใช่ไหมจะให้เขียนยังไงใช่แนวคิดเป็นยังไงเออแล้วผมจะเขียนร่างอย่างนี้นะร่างถ้าอ่านนะอย่างนี้โอ๊ยไม่เอาแก้ออกแก้ขีดตรงนี้ไม่อ่านไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ผมไอ้ตรงนี้มันเกินไปไอ้ตรงนี้ไปด่าตู่เขาทำไมนี่นะมันก็ต้องขีดออกใช่ไหมแต่ทั้งหมดที่อ่านเนี่ยด่าเรื่องรัฐประหารแล้วก็คำว่าอำนาจนิยมคำว่าเสรีนิยมนี่มีเหรอโรงเรียนจปร.ก็สอนเรื่องพวกนี้แล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกอย่างบิ๊กป้อมนี่นะจะแยกแยะเรื่องเหล่านี้เข้าใจทั้งฝ่ายรัฐประหารเข้าใจทั้งฝ่ายเสรีนิยมเข้าใจทั้งฝ่ายที่เป็นคนเก่งที่อยากทำงานให้แต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะระบบเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดของนักวิชาการเลยนะแล้วอยู่ดีๆแกจะมาเป็นนักปรัชญาทางด้านรัฐศาสตร์อย่างนั้นเลยเหรอแต่ว่าแกโดนผีสิงครับแกโดนผีสิงว่าอย่างนั้นผมมองจดหมายของผีสิงจริงๆแกโดนปีศาจการเมืองผีสิงอ๋อใช่ผมมองจดหมายฉบับนี้มีสองนัยยะนะผมมองยังไงคือบิ๊กป้อมต้องเห็นด้วยอยู่แล้วล่ะกับที่ผมเชื่อว่าคุณไพศาลเนี่ย okay. อันที่หนึ่งก็คือ okay. ว่าไพศาลพืชมงคลนะเหรอใช่เหรอคุณแน่ใจนะเดี๋ยวคาดว่าผมคาดว่าคุณแน่ใจนะคุณคอนเฟิร์มนะคุณคอนเฟิร์มแน่ใจถ้าผิดพลาดคุณวิชัยเชื่อรับผิดชอบนั่งอยู่ด้วยกันอ่านแต่สำนวนแล้วเป็นคนอื่นไม่ได้ดีกว่าผมไม่รู้ใครเขียนแต่ผมรู้ว่าคนเขียนเนี่ยกับคนที่เซ็นชื่อเนี่ยคนละคนคนละคนแล้วก็ความคิดความอ่านก็ไม่ผมไม่แน่ใจว่าใช่นะแต่ได้สองเด้งนะอันที่หนึ่งผมคิดพลังชนะไม่มีนโยบายเชิงกว้างเชิงการเมืองอ่ะ
มีแต่ป้อม700ทั้งหมดเลยนะแต่นี่คือได้มวลชนระดับคนใช่ใช่ใช่อันที่2เนี่ยผมคิดว่าหนังสือฉบับนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่รวมไทยสร้างชาตินะโครงสร้างอำนาจนิยมอะไรอย่างเงี้ยการผูกขาดเนี่ยนะใช่ไงมันได้สองต่อไม่ก็อย่างที่ผมบอกถ้าบิ๊กป้อมอ่านเสร็จแล้วก็จะบอกถ้าคนเขียนเป็นใครก็ตามเฮ้ยอย่างนี้ด่าตู่ก็เดี๋ยวก็เล่นผมบอกให้ไม่เอาเขียนใหม่นี่ไม่มีหรอนี่แสดงว่าหนึ่งเห็นด้วยตั้งแต่ต้นสั่งให้เขียนหรือสองอ่านแล้วเอ้ยเท่ดีว่ะมีคำสับแสงนี่โอ้โหดูดีดูดีมากเลยว่ะแล้วก็อ่านไม่ทะลุอ่านไม่ทะลุว่าคนเขียนจงใจที่จะไปอ่านรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมแล้วก็จะเอาคะแนนทั้งจากฝั่งเสรีนิยมเอาจากทั้งฝั่งคสช.เดิมก็ไม่ไปด่าเขาแต่ว่าเห็นใจแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เก่งเนี่ยเขียนว่าคนเหล่านี้ไม่อยากมาถึงแม้จะมีความสามารถเพราะว่าระบบกลไกการเมืองไม่เอื้อต่างๆโอ้โหได้หมดเลย มันจะเท่เกินไปหน่อยไหมโอ้เท่ฮะ แล้วในท้ายจดหมายฉบับนี้นะผมติดใจคำพูดเนี่ยบิ๊กป้อมถือว่าบิ๊กป้อมรู้นะผมจะทำผมทำได้และทำได้ดีกว่าใครไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันประโยคนี้ผมไม่เชื่อบิ๊กป้อมอยากพูดนะผมทำได้ดีกว่าใครเนี่ยนะมันคล้ายๆทำแล้วทำอยู่ทำต่อของพี่ตู่อ่ะโอ้โหนี่เป็นพวกนักวิเคราะห์สปีชนะอ๋อแน่นอนเขาเรียกว่าผมเขียนเขาเรียกว่าเทคแอนาลิซิสวิเคราะห์บทเลยตัวเนื้อบทเลยเทคแอนาลิซิสโอ้โหดูละเอียดยิบเลยแน่นอนผมโยนก็ไปให้แชท GPT วิเคราะห์ด้วยครับว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยมันว่าไงว่าไงมันบอกว่าคำสองคำเนี่ยไม่ใช่มาจากเจ้าคนที่เซ็นชื่อแน่นอนครับแล้วก็แล้วบอกว่าผมทำได้จริงๆนะ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 จริงๆให้แชทบอทจัดการจริงๆนะแชทบอทแล้วมันบอกว่าไม่ได้มาจาก2คนนี้จริงๆเหรอไม่รู้คุณแม่แต่ว่าจบลงด้วยขอให้เชื่อผมสักครั้งนี้ก่อนเหมือนกันอันนี้ต่อท้ายนะแชทบอทก็บอกว่าแปลว่าก่อนนี้ไม่เคยเชื่อใช่ไหมใครที่พูดประโยคนี้แปลว่าไม่เคยมีใครเชื่อเขาคนนี้เลยนะอยู่ดีจะบอกเชื่อผมสักครั้งเธออย่างนี้เหรอแต่ผมเข้าใจคุณป้อมนะเชื่อสักครั้งว่าผมจะเป็นโซ่ข้อกลางก้าวข้ามความขัดแย้งไม่ใช่คำว่าขอให้เชื่อนั่นแหละขอให้เชื่อผมสักครั้งเนี่ยนะเวลาคุณกลับบ้านแล้วโดนเมียถามว่าไปไหนมานะแล้วก็กินข้าวคุณสุริชัยก็กินข้าวคุณสุริชัยคุณวีระแล้วก็เมียบอกไม่เชื่อเธอกลับมาดึกงี้คุณสุริชัยกับคุณวีระแกนอนได้สามทุ่มแล้วแล้วคุณก็คิดหาข้อแต่ไม่ได้บอกเชื่อสักครั้งเธอเชื่อเธอครั้งต่อไปโกหกต่อคำนี้อ่ะแชทบอทไม่ผ่านไม่ผ่านแต่เนี่ยทำได้และทำดีกว่านี่ผ่านใช่ไหมอันนี้ผ่านนะทำได้ได้ผมทำได้เนี่ยก็จะไปโยงกับว่าผมทำมาแล้วแล้วก็ทำอยู่ทำแล้วแล้วก็จะทำต่อไอ้อีกคนนึงบอกทำต่ออีกคนนึงบอกว่าผมทำได้ดีกว่าใครนี่ก็ไปบลัฟเขาใช่ไหมล่ะใช่ก็คงวิธีที่อ่ะคุณวีระก็วิเคราะห์ถูกนะระหว่างไม่ใช่ระหว่างไม่ผมถามคุณไม่ผมถามคุณสุทธิชัยกับคุณวิสุทธินิดนึงตอนเนี้ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตีตื้นเราบ้างหรือยังตีตื้นมาแล้วยังผมคิดว่ายังไม่เห็นกระเตื้องนะเออแต่จะได้คะแนนแบบบ้านใหญ่หรือในพื้นที่อาจจะได้แต่คะแนนความนิยมแบบเชิงนโยบายนะยังไม่เห็นเห็นแต่ชูวิกตู่ฉะนั้นไม่มีโอกาสไหมที่ว่าบิ๊กตู่จะไม่ได้เป็นนายกครั้งนี้มีโอกาสไหมก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะแล้วคนรอบข้างกล้าบอกไหมว่าท่านครับไอเนี้ยสำคัญเออไอเนี้ยสำคัญผมว่าคนรอบข้างว่าจะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเนี่ยนะอย่างเงี้ยครับนายนายต้องได้แน่ครับเออแล้วเสียบดีนะก็นี่ไงถ้าไม่มีใครกล้าบอกกับบิ๊กตู่จริงๆว่าท่านครับโอกาสท่านตอนนี้50-50นะครับเนี่ยบิ๊กตู่ก็จะได้ไปกลับไปคิดจริงๆนะว่าตกลงว่าจะเอายังไงดีวะผมมีเรื่องตามคุณถามคุณธิชัยต่อนิดนึงอ่ะเห็นคุณธิชัยไปสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิสิทธิ์จำเจอตัวไหมเจอตัวไหมมันได้ความอะไรบ้างไหมคุณธิชัยคุณอภิสิทธิ์มีอะไรที่เราที่รู้แน่นอนก็คือว่าถึงวันที่ผมสัมภาษณ์เมื่อ 2-3 วันก่อนนั้นเนี่ยคุณจุรินทร์ยังไม่โทรไปหาแกเลยแล้วที่แปลกใจก็คือว่าถ้ามีการออกข่าวขนาดนี้แล้วเนี่ยและยังไม่ติดต่อเจ้าตัวผมก็บอกก็มีเบอร์ไม่ใช่เหรอติดต่อกันนั่นสิแกก็ยิ้มๆแกก็บอกว่ามีครับแต่ว่า
ยังไม่ได้ติดต่อเลยครับแล้วก็ผมยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าติดต่อมาทำยังไงติดต่อมาผมก็ต้องคุยก่อนครับว่าจะให้ผมไปทำอะไรแล้วก็ทิศทางพรรคเป็นยังไงอ้าวแสดงว่ามีเงื่อนไขมีเงื่อนไขนะผมแอบฟังคุณพิชัยสัมภาษณ์1คุณจุรินทร์ยังไม่ติดต่อ2คุณอภิสิทธิ์มีเงื่อนไขถ้าติดต่อมาครับก็ไม่ใช่คำว่าเงื่อนไขแต่ผมกำลังบอกว่าอย่างนี้มีเงื่อนไขใช่ไหมบอกก็ไม่ใช่ครับก็ต้องถามก่อนสิครับจะให้ผมทำอะไรแล้วก็ทางพรรคทิศทางเป็นยังไงผมบอกอ้าวก็เคยเห็นกันคนละทางนี่เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เคยบอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์นี่ครับแต่ว่าคุณจุรินทร์นำประชาธิปัตย์ไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์นี่ต้องฟังฉะนั้นผมบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรอบนี้จะมาเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเงื่อนไขเดิมว่าไม่เอาประยุทธ์เนี่ยก็ยังต้องมีต่ออีกอ่ะจะเป็นเสียงคำพูดได้ยังไงใช่ไหมคุณด้วยใจก็นั่นสิแล้วคุณอภิสิทธิ์จะยืนยันหลายครั้งกับผมเลยนะว่าหลักยืนหลักยืนผมจุดยืนผมไม่เปลี่ยนนะครับอ้าวฉะนั้นผมก็ถามต่อเป็นผมก็ไม่เอาคุณนะครับถ้าผมเป็นจุรินทร์ผมก็ไม่เอาคุณนะครับใช่ไงแล้วก็ผมก็ถามต่อว่าอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์เสียใจไหมอ่ะที่เคยประกาศบนเวทีว่าจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์อ่ะมันทำให้พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในฐานะลำบากโอ้ยแกบอกไม่เสียใจเลยครับมั่นใจเลยครับนี่ฉะนั้นฟังดีๆนะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปัญหายังไม่ได้แก้นะเพราะเป็นไปได้ไงคุณจุรินทร์ยังไม่ยกหูไปถึงคุณอภิสิทธิ์หรือว่าไปพบด้วยตัวเองนะมีรูปออกมามีรูปออกมานะมีการจิบกาแฟกันนะปรึกษาหารือกันอย่างน้อยที่สุดมันก็ให้ทั้งพรรคแล้วก็คนข้างนอกเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดผู้อาวุโสของประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาเจอกันแล้วเขาก็คราวนี้เอาละลุยเลยครับไม่ได้คุยอย่างนี้ได้ไหมฮะคุณพิสิทธิ์ครับท่านหัวหน้าครับครับมาช่วยไปใช้บัตรหาเสียงหน่อยพอไหมคือไม่ต้องเป็นปาร์ตี้ลิสต์อ่ะผมว่าคุณพิสิทธิ์จะรับได้นะรับได้แต่ก็จะคุณอภิสิทธิ์จะถามต่อคุณก็รู้จักคุณอภิสิทธิ์คุณอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าจะไปหาเสียงได้ยังไงในเมื่อถ้าไปหาเสียงบอกเฮ้ยผมไม่ร่วมกับรัฐบาลประยุทธ์อย่างนี้แล้วมันจะได้ยังไงเราเออเว้ยแล้วก็จะมีคนถามคุณอภิสิทธิ์แน่ใช่ไหมแกไปทำหน้าหล่อนะเว้ยเดินอยู่บนรถแล้วทำหน้าหล่อแล้วได้คะแนนเมื่อไหร่แล้วมันต้องพูดให้คนเชื่อด้วยดิไม่ได้ดังนั้นคราวนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเดิมที52เสียงใช่ไหมประมาณ50กว่าคราวนี้เนี่ยโพหลายโพแล้วคนประเมินเนี่ยอาจจะต่ำกว่านั้นนะถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าประชาธิปัตย์เปลี่ยนหัวหน้าแน่ว้าดีเลขาโอเคเห็นด้วยเลขาเฉลิมชัยประกาศนะเพราะว่าถ้าได้ต่ำกว่าเดิมคือ50เนี่ยเลิกเล่นการเมืองเลิกเลยนะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วรักษาวาจานะเลขาต้องไปหัวหน้าก็ต้องเปลี่ยนแล้วไงคุณไม่สิทธิ์จะคัมแบ็กเหรอลำบากเลยลำบากเลยฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคที่มีปัญหามากในการเลือกตั้งครั้งนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันมองไปโน่นเลยครับเพื่อไทยที่ประกาศจะเอา310เนี่ยนะแล้วตอนนี้ชัดแค่ไหนเศรษฐามาเปิดตัวแล้วมาแล้วขอลางานชั่วคราวไม่รับเงินเดือนแล้วแล้วก็คุณอุ้งอิงก็บอกว่าอยากจะให้เลือกตั้งวันที่14จะได้คลอดจะได้คลอดเนี่ยแล้วก็มาหาเสียงเลยตกลงคุณตัดสินใจหรือยังว่าตอนนี้ใครเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งกันแน่ของเพื่อไทยผมว่าต้องรอการเคาะที่ไหนเมื่อไหร่เคาะหลังเลือกตั้งไงคือจะเคาะคนที่3แต่เคาะว่าใครอันดับหนึ่งเฮ้ยไม่สิบ้าเฮ้ยตอนเฮ้ยไม่ใช่ไปเคาะหลังเลือกตั้งมันต้องเสนอชื่ออีกคนหนึ่งก่อนใช่ใช่แต่เขาจะไม่เรียงลำดับว่าหนึ่งสองสามคนตอนนี้เขามีแค่2คนถูกต้องครับต้องอีกคนหนึ่งคนนึงใครไม่รู้คนว่าอีกคนนึงคุณว่าใครเอาเอามาว่าใครเอาคุณวีระบอกว่าหมอมิงก็น่าจะดูดีนะหมอมิงเว้ยเขาผมหมอมิงเอาหมอมิงเหรอนายแพทย์พรหมเมนสุเลิศสุริเดชเลิศสุริเดชนะเออเอามากาแฟคนละแก้วไหมผมไม่รับพนันอ่ะแต่ว่าถ้าคุณเสนอหมอมิงเนี่ยผมเสนอพันศักดิ์วิญญาณนะเฮ้ยพันศักดิ์ให้ท่านพักเถอะนั่นถูกนั่นแก่เกินไปพักเถอะคุณแค่80ต้นๆเองคุณหมอพรหมินทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นประธานนะคนที่เป็นรองประธานนี่คือกิติรัตน์ณรนองนะแล้วเขายังเป็นประธานที่ปรึกษาของครอบครัวเพื่อไทยนะครับใช่มันเป็น2ขานะครับคุณวิสุทธ์สสคือเป็นกรรมการ
ด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย อันนี้คือในองค์กรของพรรคที่จัดตั้งแต่ไปเป็นประธานที่ปรึกษาของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะ อันนั้นมันคือองค์กรจัดตั้งมวลชนเสื้อแดงซึ่งไม่ต้องการให้นปช.มากดดันมาเป็นคนนำเอาครอบครัวเพื่อไทยไปนำเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเล่นจังหวะเล่นพูดง่ายๆว่าควบนะครับควบแต่ตัวประธานนี่คือหมอมิ้งนะจะบอกให้ดูดีๆนะมีอะไรอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่นะข้างในอ่ะผมจะบอกให้แล้วเป็นหมอมิ้งเป็นคนไม่ต้องจดนโยบายไม่ต้องจดจดไว้ผมจดไว้จดไว้เปะแปะไว้ข้างฝาเลยก็กลัวจดไงวีระกลัวจดจดหลักฐานนี้แต่ว่าหมอมิ้งเนี่ยจะอธิบายนโยบายพรรคได้ละเอียดที่สุดเดี๋ยวคุณชันนิดเดียวพอเศรษฐาเขาออกมาเนี่ยตอนนี้ชูวิทย์หันมาเล่นงานเศรษฐาแล้วใช่ไหมเอาเหรอก็แพมไว้เหรอบอกว่ามีพูดถึงชื่อของเบ้งพูดถึงชื่อของเบ้งใช่ไหมของเบ้งคุณรู้ไหมของเบ้งคือใครเขาบอกเป็นคู่เขยอดีตคู่เขยเลยเหรอต้องการตาวีระใช่ผมเบ้งผมเบ้งที่ว่าเนี่ยมันชื่อไอ้เบ้งไอ้ย่าไม่ใช่สามก๊กนะใช่ไอ้ไม่ใช่ปาร์ตชื่อเล่นชื่อไอ้เบ้งสวนกุหลาบรุ่นเดียวกับผมโอ้ลึกไปลึกแล้วยังไงมันมาเกี่ยวกับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทแนชชั่นแนลปาร์คเมื่อก่อนแล้วพอยังไม่ที่แปลกใจคือชูวิทย์ก็พูดถึงของเบ้งนะจตุพรตู่พรมพันธ์ก็พูดถึงของเบ้งอ่ะผมก็เลยหูผึ่งว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องเป็นของเบ้งเอาชื่อจริงเอาชื่อจริงหน่อยทศพงษ์จารุทวีจดไว้ทศพงษ์จารุทวีไม่ใช่เขาชื่อเล่นชื่อเบ้งเขาชื่อเล่นชื่อเบ้งแล้วทำไมล่ะวิศวะจุฬาแล้วทำไมเขาถือหุ้นมีอะไรแต่นี่ผมไม่ยืนยันนะเขาบอกไม่ไอ้ที่ผมไม่ยืนยันผมไม่แน่ใจข้อมูลอันนี้คือว่าเมียของเศรษฐาเนี่ยเป็นพี่สาวของเมียไอ้เบ้งแล้วเขาไปเชื่อมโยงกันนั้นซึ่งผมว่ามันไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้เบ้งไม่เคยลุ่งเรื่องการเมืองเอาแต่ทำมาหากินฉะนั้นนี่ผมก็สงสัยทำไมต้องเป็นของเบ้งอ่ะพอแล้วอยากรู้จริงคือไอ้เบ้งเนี่ยพอชื่อของเบ้งนี่ยกระดับขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาใหญ่เลยไงของเบ้งอ่ะนะไม่ธรรมดานะถ้าไอ้เบ้งก็ยังเป็นเพื่อนของวีระอยู่ดีแต่พอเป็นของเบ้งเนี่ยมันเป็นอาวุโสกว่าวีระแล้วไงก็บอกอยู่ข้างกายแต่ผมไม่ได้สนิทกับเขานะไม่ได้สนิทผมมีเพื่อนที่สนิทกับเขาแต่ผมไม่ได้สนิทกับเขาไม่ได้คุกคีตีโมงกันโอเคแต่พอมันพูดเรื่องนี้ในหมู่เพื่อนผมเนี่ยบอกเลยว่ามันพูดหมายถึงไอ้เบ้งเป็นไปได้แต่ว่าจะได้ไม่ต้องไปมันไม่มีเรื่องอะไรใหญ่โตมันคือทำเป็นชื่อมันสลับซับซ้อนเพื่อให้มีความรู้สึกเงื่อนงำสงสัยว่าเศรษฐามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไปอะไรตัดขาเศรษฐาคือใจคองจะเล่นทุกพักเลยยังไงเนี่ยชีวิตเหรอไม่รู้เห็นว่าพักต่อไปกำลังรออยู่พักต่อไปน่าจะเป็นพลังประชารัฐฟังว่าประชาธิปัตย์ก็หนาวอยู่หนาวเพราะมีไม่รู้ชีวิตเกตเตียวอะไรไว้เราพักเรื่องการเมืองหน่อยไหมล่ะตอนนี้การเมืองก็ใช่นะครับฝุ่นตลบจากการเมืองแล้วก็ฝุ่นของ PM 2.5 โอ้หนักมันตลบอบอวลจนท่านกลายเป็นนะติดยอดอันดับของโลกเลยนะฮะก็มันหนักไงเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เลยนะคนก็ถามว่านายกหรือรัฐบาลทำอะไรเคยประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เงียบไปตอนนี้เมืองไทยจมฝุ่นกรุงเทพเปื้อนฝุ่นจะทำยังไงนายกว่าไงล่ะต้องฟังนายกครับบอกว่ารัฐบาลไม่สนใจ 2.5 ทุกปีทำมาทุกปีบางปีมันก็ลดลงใช่ไหมบางปีมันก็เพิ่มขึ้นต้องไปดูว่าเพิ่มขึ้นจากตรงไหนใช่ไหมแล้วไปแก้ตรงจุดนั้นซึ่งมันแก้ไปจำนวนมากนี่แหละคือปัญหาที่เขายังต้องทำการเกษตรแบบเผาไงวันนี้ต้องเผาอ้อยเผาก่อนปลูกพืชก่อนทำนาก่อนอะไรเยอะหมดอะก็ขอร้องนะผมไม่อยากใช้กฎหมายถ้าใช้กฎหมายก็ผิดกฎหมายหมดอะก็มีปัญหาหมดจู่ครับอ้าวไม่อยากใช้กฎหมายมีกฎหมายถ้าใช้กฎหมายก็ผิดหมดอ้าวยังไงอะนั่นสิแล้วแกรู้มันไอเรื่องเผาอ้อยมันรุนแรงถ้าเกิดจับมันปรับเยอะมันเข้าคุกด้วยเขาไม่อยากทำเขาไม่อยากแต่ไม่มีเรื่องอื่นไม่ใช่อาจารย์วีระเรื่องการก่อสร้างเรื่องรถ
นะฮะเนี่ยหลายอย่างอ่ะก็ไม่มันเป็นหนึ่งในปัญหาที่แก้ไม่ได้มันเป็นหนึ่งในปัญหาที่แก้ไม่ได้คุณวิศิลป์เดี๋ยวแก้ไม่ได้หรือไม่แก้ปัญหายากแก้ไม่ได้ครับปัญหายากจนปัญหาจราจรปัญหาน้ำท่วมฝนแล้วแล้วก็ปัญหา PM 2.5 เนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ในช่วงชีวิตของคุณของผมครับแล้วพูดในช่วงชีวิตของผมมันแก้ไม่ได้ครับมันเหมือนปัญหาหวยราคาแพงนี่ก็แก้ไม่ได้นะถูกไหมเออคือถ้าแก้แล้วมันทำให้สังคมมันสั่นคลอนว่ะแต่ก็ต้องมีแอคชั่นเลยบ้างนะเพราะว่าเห็นนายกพูดเนี่ยรู้ปัญหาหมดเลยนะครับเผานนท์เผานี่รู้สาเหตุรู้หมดเลยแล้วเป็นวาระแห่งชาติรู้หมดแล้วทำไมไม่ไปแก้ที่ต้นตอแล้วก็ไม่ไปแก้อย่างเป็นระบบเพราะว่า PM 2.5 นี่นะถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นนะมันจะกลายเป็น PM เนี่ย Prime Minister 2.5 อยู่แค่2ปีครึ่งนะโอ้โหต่อสัญญา5เดือนนะอ้าวพี่นะ PM 2.5 ปีแล้ว2แม่2ปี5เดือนแม่กองแช่งPM อ่ะ Prime Minister โอ้โอเค 2.5 เดือนเป็นได้อีก2ปีครึ่งว่างั้นเถอะดังนั้นนายกต้องมีคำตอบไม่ใช่นายกบอกว่าก็ยังแย่ก็มันก็เป็นเหี้ยกับคนนั้นเผาคนนี้เผาอ่ะนะก็ช่วยๆกันหน่อยมันไม่พอแล้วไงมันต้องมีมาตรการระยะสั้นยาวสั้นกลางยาวแล้วต้องจับมือกับกทมก็เห็นคุณชัดชาติก็มาพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจับมือกับใครเดี๋ยวแกพูดจะจับมือกับหลายหน่วยงานอ่ะแต่ว่าคุณชาติก็พูดประโยคนึงว่าก็เต็มที่ทำนี่แต่มันเป็นเรื่องระดับชาติพูดไปทำไมเมื่อเขาก็ต้องรัฐบาลก็ต้องมาช่วยด้วยต้องจับมือด้วยกันด้วยก็ต้องมานั่งไปประสานเสร็จแล้วก็มานั่งพูดให้ประชาชนฟังสิว่ากทมจะทำอย่างนี้ต่างจังหวัดที่หนักที่สุดดังต่อไปนี้เชียงใหม่เชียงรายที่ไหนลำปางต่างๆที่หนักเนี่ยนะทำอย่างนี้แล้วก็ปัญหา1 2 3ไม่เห็นเราแก้ตรงนั้นตรงนี้อันนี้ไม่มีเลยว่าก็เผากันอยู่เนี่ยช่วยกันหน่อยสิเอ้ยไม่ได้ฉะนั้นเป็น Prime Minister ต้องมากกว่า 2.5 ครับคุณวีระได้ยินนะแล้วคุณวีระหนีไปเขมรได้ยินครับได้ยินครับฟังอยู่ละฟังครับเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาฟังอยู่ไม่สงสัยคุณวีระหนีไปเขมรที่นั่นอากาศดีกว่าใช่มั้ยดีกว่ามั้ยเช็คยังที่นี่ก็ 2.5 เหมือนกันครับเมืองในหมอกอุตรดิตถ์เหมือนกันครับแต่ถ้าพรรคการเมืองไหนประกาศนโยบาย PM 2.5 ทำได้ทำจริงผมเลือกนะใช่ไงผมเลือกนะมีพรรคไหนที่ออกมาบ้างเห็นกว้างๆอ่ะผมไม่เลือกมันผมไม่เลือกเพราะผมไม่เชื่อผมไม่เลือกเพราะอะไรมันโกหกผมบอกว่าทำได้ทำจริงนะต้องแก้ PM 2.5 แก้ PM ได้ 2.5 ภายใน3เดือน6เดือนนะถ้าพูดออกมานะโกหกผมไม่เลือกใครบอกแก้ปัญหาจราจรได้ภายใน6เดือนโกหกผมไม่เชื่อผมเห็นหลังพักการเมืองแก้ปัญหาความยากจนภายในปีนึงให้หมดโกหกเอาเหรอผมได้ยินโกหกดิความยากจนจะหมดไปน้ำจะไม่ท่วมอยุธยาผมก็เฮ้ยเป็นไปได้เลยน้ำไม่ท่วมแล้วคุณวีระเชื่ออะไรบ้างมันคือคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเริ่มต้นด้วยอสัจจวาจานะเริ่มต้นด้วยการโกหกนะคุณไม่เหลืออะไรแล้วว้าวถูกไหมฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณวีระเชื่อพักไหนไม่ได้เลยเพราะเนี่ยทั้งหมดนี้เขาสัญญาหมดแหละความยากจนเรื่องกับคนเอาแบบว่าครับท่านสัจวาจาน้อยหน่อยพูดเรื่องจริงปนเท็จบ้านย้ายประชาชนจับได้ก็ต้องพูดประโยคนี้ต้องพูดประโยคเดียวกันครับพี่ป้อมครับเชื่อผมสักครั้งเถอะจำไหมต้องบอกคุณวีระคุณวีระเชื่อผมสักครั้งเถอะครั้งหน้าไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้เชื่อผมสักครั้งใช่ยายเชื่อผมสักครั้งคราวหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะอย่างนี้โอเค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 เวลาหมดอีกแล้วกำลังพูดหมดแล้วก็เฮ้ยคุณวีระรีบกลับมาทำงานทำหน้าที่ไม่จะไปบุญจะเที่ยวอยู่นี่ใจแตกแล้วจะลาสองราที่นี่นะครับงั้นผมเดี๋ยวขออนุญาตลาคุณผู้ฟังก่อนนะครับขออนุญาตครับสวัสดีครับนะฮะก็เชื่อเราเถอะว่าประชาชนจับตาและพูดโกหกเนี่ยเขาจับได้หมดนะฮะหลังสัปดาห์เราจะมาติดตามการเมืองและเรื่องอื่นนะฮะกับคุณเฮเกสวัสดีครับสัปดาห์เราน่าจะรู้เรื่องยุบสภานะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะได้วิเคราะห์กันให้มันลึกละเอียดกว่านี้อีกครับครับลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud
Apple Podcast และ Google Podcast